ริปแอวเหนือกันนะแล้วพาทุกคนมาดูตั้งแต่บรรยากาศที่นี่เลยจุดสตาร์ทของเราก็คือท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าจากนี้เราจะไปไหนกันเดี๋ยวตามแก้มมาเลยค่ะบอกว่าใครที่มาเชียงใหม่ขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยนะคะมาที่นี่เนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่นะใช้เวลาจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่นะคะประมาณสัก40นาทีก็มาถึงแล้วนะคะก็ได้มาชมวิวสวยๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะสำหรับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นเขื่อนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ที่สุดแล้วนะคะใครที่มาเที่ยวในโซนตัวเมืองเนี่ยมาเขื่อนนี้ได้เลยนะคะวันนี้ที่แก้มแอวเหนือเนี่ยนะแน่นอนว่าเพราะว่าเรามีนัดกับ RID Guide ค่ะซึ่งเป็นเจ้าถิ่นที่เขารู้ดีสำหรับเขื่อนแม่กวงแห่งนี้มีอะไรถามได้เลยนะคะ RID Guide ของเราจากกรมชลประทานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาเขาก่อนว่าเขาอยู่ไหนเอ๊ะก็ดูเหมือนจะมีอยู่คนเดียวนะแถวเนี้ยตรงนี้มีอีกไหมตรงนั้นก็ดูเป็นนักท่องเที่ยวอุ้ยสวัสดีค่ะค่ะID Guideของเราผมนายอัธยานงเพชรครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราหรือเรียกง่ายๆก็พี่กั๊กก็ได้ครับพี่กั๊กนะคะเดี๋ยวอาจจะเรียกผอ.กั๊กบ้างพี่กั๊กบ้างอะไรอย่างนี้แต่แบบว่าเมื่อกี้แอบคิดอยู่ใครมายืนอยู่ตรงนี้คือนี่คือเป็นรถที่จะพาแก้มไปเที่ยวในเขื่อนนี่หรอคะเดี๋ยวว้าวโอเคค่ะแต่ว่าแต่เรามาคุยเรื่องประวัติความเป็นมาของที่นี่กันก่อนดีไหมคะก่อนที่เราจะไปแบบชมอะไรต่างๆเนาะจะได้แบบว่าปูพื้นให้กับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะสำหรับความเป็นมาของที่นี่เนี่ยให้ผอ.เล่าหน่อยค่ะได้ครับดีๆครับเขื่อนแม่กวงของเราเนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่พัฒนาลูกน้ำแม่กวงตั้งแต่ปี2472นะครับตั้งแต่สมัยพระองค์เจ้าบวรเดชนะครับไล่เรื่อยมาจนถึงปี2488จนถึงปี2519นะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านได้เสด็จพ่อมเนินมาเยี่ยมราษฎรในเขตอำเภอดอยสะเก็ดท่านก็มีพระราชปรีให้กรมชลประทานนะครับศึกษาก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันในปี2530เราก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างนะครับจนแล้วเสร็จปี2530นะครับแล้วท่านก็เสด็จพ่อมเนินมาเปิดเขื่อนเมื่อปี2540เขื่อนแม่กวงครับไม่เหมือนกับที่เขื่อนอื่นเพราะเราจะมี3เขื่อนที่เราอยู่นี่ก็คือเขื่อนหลักที่เราเห็นเนี่ยครับที่เขื่อนหลักสร้างนู้นก็เป็นเขาเรียกว่าเขื่อนฝั่งขวาและจุดนี้ที่จะพาไปคือฝั่งเขื่อนฝั่งซ้ายโครงการส่งน้ำพุ่งสามแม่กวงอุดมธาราเนี่ยเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ 293,000 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ชลประทานประมาณ 118,000 ไร่ครอบทั้ง2จังหวัดเลยน้องแก้ม2จังหวัดเลยเหรอคะคือจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนะครับก็ส่งน้ำไปให้ลำพูนด้วยใช่จ้ะถือว่าโชคดีนะคะที่วันนี้เรามาถ่ายกันเนี่ยคือแบบบรรยากาศดีมากเพราะว่าแดดไม่ร้อนใช่แดดไม่ร้อนอากาศก็เย็นลมเย็นสบายนะคะไม่งั้นเราคงไม่ได้นั่งร้านคันนี้เราคงร้อนมากเลย นี่คือแบบว่ามีฝนมานิดนึงแต่ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเก็บภาพสวยๆยิ่งสวยกว่าเดิมอีกมันเป็นสีสันไงนะโหมองเห็นแบบเห็นทั้งตอนที่แบบว่าฟ้าใสๆโล่งๆเห็นทั้งตอนที่มีฝนด้วยเห็นหลังฝนที่หมอกฝั่งนู้นสวยมากอันนี้ของเราที่เราเห็นเนี่ยก็คือปริมาณน้ำเนี่ยประมาณ 55% หรือประมาณ145ล้านเพราะนั้นด้วยการบริหารจัดการน้ำเราก็มันใช้มันเป็นศาสตร์และศิลป์ใช้ทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์รวมทั้งไสยศาสตร์ด้วยความเชื่อประเพณีนะครับของทางเหนือเพราะฉะนั้นนายช่างชลประทานเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ต้องรอบรู้ไปทุกด้านทุกมิติประมาณสักหกโมงเราก็จะปิดตรงประตูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่มีรถวิ่งละก็จะเป็นภาพที่น่ารักที่เขามาพาครอบครัวมาวิ่งพาอาม่าอากงมาเดินเล่นกันทางยาวเท่าไหร่คะจากนี้ก็ประมาณ610เมตรสูงเนี่ยประมาณ68เมตรจากจุดต่ำสุดวิววิ่งไปก็ชมวิวไปอย่างงี้ใช่
เห็นบ่อยนะในข่าวช่วงสงกรานต์ใช่มั้ยคะพ่อใช่แล้วครับเนี่ยแหละครับจุดนี้แหละครับที่มีข่าวเป็นคลิปที่คนมาเที่ยวสงกรานต์ค่อนข้างเยอะที่ผ่านมามาเล่นน้ำกันใช่ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของสงกรานต์นะคะประโยชน์ของอุโบสถส่งน้ำแห่งนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าถ้าไล่เรียงดูตั้งแต่แบบเรื่องของความกว้างความยาวระดับน้ำนี่ยังไงบ้างนะคะอุโบสถที่เราส่งมานะครับจะมีขนาดไดมิเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย2.20 เมตรยาวประมาณ407 เมตรลอดใต้เขื่อนมาแล้วมาโผล่เป็นคลองส่งน้ำแล้วสามารถระบายน้ำสูงสุดได้ 12.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นพอไปถึงไอ้ตรงที่เขาเรียกว่าตู่ข้าวช่องเราก็จะแบ่งเป็น3สายนะครับก็เรียกว่าเมืองวะเกาะมาตันผาแตกนั้นพวกนี้จะส่งไปให้กับพื้นที่การเกษตรนะครับในอำเภอร้อยตะเข็ดอำเภอสันกำแพงซึ่งมีพื้นที่อยู่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ไร่นะครับในช่วงจังหวะที่เล่นสงกรานต์ก็คือเป็นช่วงผลพลอยได้ที่เราส่งน้ำนาต่างพอดีครับก็มีชาวบ้านเองนะครับนักท่องเที่ยวก็มาท่องเที่ยววันหนึ่งหลายพันถึงหลักหมื่นโอ้โหแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆทั้งสองฝั่งที่น้องแก้มเห็นเนี่ยนะครับค่ะฝั่งนี้จะเป็นของอำเภอสันทรายฝั่งนี้จะเป็นอำเภอดอยสะเก็ดฝั่งนี้เขาตั้งร้านได้ด้วยเหรอคะตั้งร้านได้นะครับก็คือยาวจนถึงประมาณกิโลนึงนะครับเป็น200-300ล้านถ้าน้องแก้มีโอกาสมาเที่ยวเลยค่ะจดไว้ในลิสต์น้องแก้มเดี๋ยวพี่แก้มจะพาไปอีกจุดนึงเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนโอเคเดี๋ยวพาไปเที่ยวครับไปกันเลยค่ะไปเลยไปสวยมากเลยอะค่ะนี่น้องแก้มอันนี้ก็คือสะพานเชื่อมใจนะครับใครที่มาแม่กวงแล้วไม่ได้มาที่นี่ถือว่าไม่ได้มาเขื่อนแม่กวงถ้าพูดถึงนะถ้าเรานั่งเรือมาอย่างเงี้ยเราจะเห็นวิวที่แบบสวยมากคือเห็นทั้งภูเขาเห็นทั้งสะพานไปด้วยกันเหมาะเจาะเหลือเกินนะคะสะพานนี้เนี่ยที่มาที่ไปมาจากไหนอะค่ะอ๋องี้ครับน้องแก้มตอนสมัยที่เราสร้างเขื่อนแม่กวงของเราเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมมันก็จะมีหมู่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้านป่าสักงามนะครับก็ถูกตัดขาดเพราะนั้นพอในปี2558-59ราษฎรของบ้านป่าสักงามก็ถวายฎีกาขอสะพานเพราะอะไรครับเพราะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อราชการเจ็บไข้ได้ป่วยสะพานนี้ก็เลยสร้างเสร็จเมื่อปี2560ข้ามไปถึงเส้นสะพานเชื่อมใจก็เป็นการเชื่อมระหว่างป่าสักงามกับของตำบลหลงเหนือนี่ครับเป็นการอำนวยความสะดวกในการสัญจรน้องแก้มน้องแก้มว่าที่สวยไหมครับสวยมากค่ะนี่ถ้าเกิดไม่ได้นั่งเรือก็คือจะไม่ได้เห็นมุมนี้นะคะมันมีมุมที่สวยกว่านี้อีกนะน้องแก้มเพื่อน้องแก้มเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอีกจุดหนึ่งโอเคได้เลยค่ะรอดูรอดูน้อยคนที่จะไปเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับอ๋อกุญแจครับน้องแก้มกุญแจคู่รักกันเขาก็จะมาคล้องกุญแจเหมือนกันโอ้ยฟิลเกาหลีเกาใจโอเคราคาเยอะไปดูหน่อยนะคะได้เดี๋ยวพาขึ้นไปดูครับมันก็มีกิ๊บกิ๊บเก๋ๆอะไรเงี้ยฮะถ้ายิ่งช่วงมาหยุดคนก็จะมาเที่ยวเยอะก็จะมาคล้องกุญแจฮะนี่ถ้าวันนี้เรามาคล้องกุญแจนี่คือแบบสู้ชีวิตมากค่ะใช่ฝนตกขนาดนี้มีอนุนุ่นนำเสนอนุ่นโอ้โหดันใหญ่มากเลยโอ้โหชั่วฟ้าดินสลายเลยนะขนาดนี้โอ้โหนี่ดูใหญ่มากเขาไปหามาจากไหนสงสัยแต่อันนี้เด็ดสุดเผื่อวันหลังจะเอามาบ้างอันนี้ล้อจักรยานหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยฮะนี่ก็คือแลนด์มาร์คที่ใครมาที่เขื่อนแม่กวงก็จะมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปกันที่นี่
ะแน่นอนประโยชน์เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องสืบเลยเพราะว่าแบบถ้าอยากจะมาเที่ยวเนี่ยอยากจะมาเห็นภูเขาเห็นน้ําและถ้ามาตอนช่วงฝนตกใหม่ๆอย่างเนี้ยที่เรามาเนี่ยนะคะทะเลหมอกนะนิดๆนี่ฝั่งโน้นนะคะแต่มันก็ต้องมีประโยชน์อย่างอื่นนะทุกคนเพราะว่ามันคือเขื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ต่างๆมีอะไรบ้างคะประโยชน์ของการสร้างเขื่อนหรือไม่เขื่อนไม่โกงดงทลานี่นะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งที่เขื่อนแม่กวงเราเนี่ยจะมีเรื่องของการผลิตน้ำประปานะครับเป็นอันดับแรกนะครับและสองก็คือเรื่องของเกษตรกรรมอย่างที่นำเรียนว่าของเขื่อนแม่กวงเราเองเนี่ยเรามีพื้นที่ชลประทานทั้งหมดเนี่ย 118,000 ไร่นะครับครอบคลุมทั้ง2จังหวัดก็คือจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดลำพูนเป็นสัดส่วนยังไงคะก็เป็นของจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 65%นะครับแล้วของลำพูนประมาณ 35% ครอบคลุมทั้ง5อำเภอ5อำเภอของเชียงใหม่3อำเภอ3อำเภอลำพูน2ครับนอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เป็นเรื่องของทางด้านอุตสาหกรรมในกรณีที่มีน้ำเยอะเราก็ส่งถึงนิคมอุตสาหกรรมลำพูนแล้วก็เรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับในกรณีที่เกิดอุทกภัยหรือพายุเข้าเนี่ยตัวเขื่อนเนี่ยจะเหมือนเป็นปราการที่ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมด้านล่างของพื้นที่การเกษตรแล้วก็ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านแล้วก็เก็บน้ำในช่วงของภัยป้องกันภัยแล้งเป็นไงบ้างน้องแก้มสบายไหมมากค่ะเหรอคือแบบว่าถ้าเกิดนึกภาพนะถ้าเอาหนังสือมาสักเล่มนึงแล้วก็แบบนั่งอ่านไปเรื่อยๆหรือว่าจิบกาแฟหรือว่ามองภูเขามองน้ำสวยจังเลยอันนี้ไม่ถึงครึ่งเลยนะมีอีกไหมคะกว่านี้อีกใช่เดี๋ยวพี่กั๊กพาไปอีกจุดนึงถ้าใครมาที่เกิดไปโกงไม่ไปที่จุดนั้นนะถือว่าไม่มาไม่ถึงโอเคค่ะพร้อมยังมีกว่านี้ก็ต้องไปสิคะไปงั้นเดี๋ยวเราไปกันเชิญเลยมาLet's goตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนชุมทานผาแตกนะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่เวลาเราก่อสร้างเขื่อนหรืออะไรต่างๆเราก็จะมีการสร้างโรงเรียนนะครับแล้วก็วัดแล้วก็โรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นชุมชนเลยเป็นชุมชนเลยครับเพราะว่าตอนที่สมัยสร้างเขื่อนคนอยู่หลายพันคนนี่สมัยก่อนเนี่ยที่นี่ก็จะใหญ่กว่าตัวคนจะเยอะมากกว่าอำเภอดอยสะเก็ดอีกโอ้โหค่ะทีนี้วันนี้เราพามาชุมทานผาแตกนะครับมาดูกีฬานะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยครับซึ่งได้เหรียญเยอะแยะได้รางวัลมากมายพาไปรู้จักคุณครูอรุณนะครับผู้ฝึกสอนนักเรียนทั้งหมดที่ดีเลยสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูครับคุณครูอรุณค่ะนี่เมื่อกี้เนี้ยคือแก้มก็ไปทัวร์เที่ยวในเขื่อนมาแล้วนะคะแต่ว่านี่มาถึงโรงเรียนชื่อว่าชลประทานผาแตกเนี่ยคือก็เข้าใจว่าอยู่โซนเขื่อนนะคะแต่ว่าผาแตกนี่คือผาแตกเนี่ยก็คือด้านหน้าโรงเรียนจะมีชื่อเป็นฝ่ายน้ำตะกอนฝ่ายผาแตกก็เอาเงินมารวมกันเป็นชนประธานผาแตกก็เปิดทำการพูดง่ายก็คือตั้งมาเพื่อให้ลูกหลานคนงานได้มีที่เรียนลูกหลานจะได้ไม่ไปวุ่นวายไปเกิดอันตรายจากการก่อตั้งอะไรเงี้ยครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เปิดทำการเรียนก่อนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนปัจจุบันก็ประมาณ500กว่าคนค่ะแล้วเนี่ยเห็นน้องๆเขาแบบว่าใส่ชุดใส่มาเพื่อเล่นกีฬาโดยเฉพาะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตครับที่ดังระดับประเทศเลยตอนนี้ดังระดับโลกแล้วโอ้โหโอ้โหมันเริ่มมาดีนะน้องแก้มเดี๋ยวเราไปเล่นคริกเก็ตกันค่ะเดี๋ยวให้น้องอามีสอนที่จริงอ่ะผมจะสอนเองอยู่แล้วแต่ให้เด็กแจ้งเกิดเถอะงั้นเอางั้นแล้วกันค่ะเรื่องนี้ไม่ต้องถึงมือพอหรอกนะให้แชมป์เถอะเนาะให้แชมป์เถอะเอาเลยไปไว้บนดูมือมันเกะกะนะน้องแก้มเนาะอันนี้อย่างแบบนี้นะแล้วก็ตีไปหน้าค่ะตีลูกค่ะตีลูกมันจะโดนไหมอ่ะได้เดี๋ยวนะโดนค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเลื่อนให้อาจจะได้โดนเออป้าโอ้ยขอโทษค่ะ
ูดถึงเมื่อกี้ฝีมือเรา2คนก็พอได้อยู่นะคะผอ.ก็ธรรมดาเนาะใช่มั้ยแต่ว่าระดับผอ.อ่ะจะแค่ตีเป้านิ่งได้ไงได้แบบเอาแบบเมื่อกี้ที่แบบว่าน้องเค้าโยนมาปุ๊บผอ.ปั๊บอย่างงี้อ๋อไปถึงนู่นเลยนะถึงท้ายเขื่อนเลยจัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเอาให้เด็กดูเดี๋ยวจะทำให้เด็กดูสวยๆงามๆของเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะคะไปเช็คอินที่สะพานแขวนเชื่อมใจแล้วก็นี่มาเล่นคริกเก็ตกับทีมชาตินะไม่ธรรมดานะคะวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณ RID Guide ของเรานะคะผอ.ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยพาแก้มไปชมมาซะทั่วเลยนะคะแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมดีๆที่นี่ด้วยนะคะเรียกว่าได้เห็นหลายๆแง่มุมของที่เขื่อนแห่งนี้นะคะถ้าใครกำลังมองหาที่เที่ยวภาคเหนือแบบอันซีนอยู่นะคะแก้มแนะนำเลยค่ะว่าที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราแห่งนี้นี่แหละเป็นตัวเลือกที่ลงตัวมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของธรรมชาติหรือวิถีชีวิตของผู้คนที่สำคัญนะคะอากาศที่นี่ก็บริสุทธิ์มากๆค่ะนี่ยิ่งวันนี้มาตอนฝนตกนี่โอ้โหฉ่ำสดชื่นมากนะคะและสำหรับแก้มเองเนี่ยก็ต้องกลับมาที่เขื่อนแห่งนี้อีกแน่นอนเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดเลยค่ะที่แก้มยังไม่ได้ไปสัมผัสก็ต้องรอโอกาสหน้าแล้วล่ะค่ะถึงจะไปได้ครบทั้งหมดอ้าวสำหรับรายการรักชนเจอร์นี่ของเราในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะส่วนครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันอย่าลืมคอยติดตามนะคะรับรองว่าน่าไปน่าเที่ยวพอๆกันเลยนะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดรายการดีๆของเราไว้พบกันใหม่ทริปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย อยู่นะคะเชิญค่ะเดี๋ยวหัวเราะที่หลังดังกว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องทำด้วยหรอต้องทำด้วยหรอคะแน่นอนคนเดียวไม่พอเหรอคะโชว์ให้เด็กดูเอ้ยนี่กระจกตรงนี้นี่ปลอดภัยหมดปะคะนี่กันหมดกันกระสุนระวังนะน้องๆระวังนะคะหลบให้ดีนะคะระวังท้องแข็งนะคะอ้าวเชิญค่ะยังไม่ถูกเลยยังไงแล้ว